มันเป็นเจตนาที่บริสุทธิ์ผมในฐานะที่เคยเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์อยู่ที่ท่าพระจันทร์ตอนที่ผมเรียนอยู่เนี่ยเมื่อปีประมาณ2520เนี่ยเล็กๆมาวันนี้ผมก็ภูมิใจว่าโอ้มีโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ผมก็ขอความช่วยเหลือจากพรรคพวกนะคนที่เขาทำงานสุจริตคนที่เขาพร้อมที่จะบริจาคแต่บุคคลต่างๆเหล่านั้นล้วนเป็นนิรนามคือไม่ต้องการออกหน้านะครับผมเป็นเพียงตัวแทนนะครับดังนั้นผมขอพูดผ่านไปว่าผู้ใดที่ท่านนำเงินมาบริจาคผมได้นำมาให้ท่านอาจารย์ดิโรกอาจารย์เดชาในการทำในกิจกรรมอุปกรณ์ทั้งหลายที่เกี่ยวกับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ผมในฐานะตัวแทนนี่เป็นเพียงเงินขั้นต้นโดยผมตั้งเป้าไว้ว่าจะนำเงินมาให้กับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในจำนวนเงิน30ล้านบาทแต่เนื่องจากว่ามันก็เป็นการทยอยให้มาทีละส่วนทีละส่วนนะครับซึ่งแน่นอนว่าผมก็ต้องเชิญชวนให้ผู้มีจิตมีใจกุศลคนไทยทุกคนนะครับเอาเงินมาช่วยเหลือโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เพราะโรงพยาบาลธรรมศาสตร์นั้นได้ดูแลคนไข้คนเจ็บคนป่วยได้ว่าในพื้นที่ตรงอยุธยานะครับและพื้นที่ภาคกลางปทุมนะครับและหลายพื้นที่ก็มีผู้ที่ยากไร้มีผู้ที่ไม่มีโอกาสนะครับก็เชิญชวนให้ทุกท่านมาร่วมบริจาคที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะครับส่วนผมเองก็จะนำมาเป็นวาระนะครับวันนี้ผมขอมอบเงินส่วนนี้ให้กับคณะแพทย์โดยท่านคณะอุรีท่านดิโรกนะครับ